อนันดาคงว่าที่เจ้าสาวอัปเดตงานแต่งเพิ่งรู้วุ่นวายยากกว่าทำหนังยังไม่ลงตัวอนันดาคงว่าที่เจ้าสาวณัฐนิชชาอัปเดตเตรียมงานแต่งเพิ่งรู้ว่าวุ่นวายยากกว่าทำหนังเผยเป็นคนเยอะทั้งคู่ตั้งใจจัดมินิมอลแต่บานปลายยังไม่ลงตัวควงคู่กันมารับรางวัล Friend of the Voice จากเก๋ชลดาสิริสรรในฐานะที่เป็นคนรักสัตว์และเป็นกระบอกเสียงเพื่อสัตว์จรจัดสัตว์ยากไร้มาโดยตลอดสำหรับว่าที่บ่าวสาวอนันดาเอเวอริงแฮมและณัฐนิชชาธนาลงกรณ์ซึ่งภายหลังจบงานทั้งสองได้แง้มถึงฤกษ์แต่งที่ยังไม่ลงตัวเพราะเป็นคนที่ดีเทลเยอะทั้งคู่ตอนนี้ได้ฤกษ์หรือยังอนันดาก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีหน้าจะมีวันเฉลิมฉลองของเราครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจัดงานแบบนี้มันวุ่นวายหัวเราะเหนื่อยเหมือนกันนะก็ยอมรับเลยว่าเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วยิ้มเดี๋ยวพอเรามีดีเทลที่เป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะบอกทีเดียวครับผมพูดอะไรไปตอนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องเปลี่ยนดีเทลมันเยอะครับเพิ่งจะรู้ว่ายากกว่าทำหนังอีกหัวเราะมีวางแผนอะไรไว้ไหมอนันดารายละเอียดมันเยอะงานคนแต่ละคนที่เราเชิญมาก็เป็นคนสำคัญเป็นคนที่เรารักและอยากให้พื้นที่เขามากที่สุดแล้วก็อีกหลายอย่างเรื่องชุดเอ่ยอะไรเอ่ยยากกว่าทำหนังตามใจเจ้าสาวไหมนัดจริงๆงานเรามาเป็นการฉลองกันมากกว่าเราไม่ได้เป็นพิธีเรียกว่างานแต่งก็เหมือนเป็นงานเฉลิมฉลองทุกคนมาร่วมยินดีกันมาสนุกกันเรารู้สึกว่าเหมือนมากินข้าวร่วมกันให้รู้ว่าโอเคเราอยากอยู่ด้วยกันนะก็จะเป็นในทิศนั้นมากกว่าเราไม่ได้มีพิธีอะไรขนาดนั้นแต่หนูแบบกระแดะไงหัวเราะอนันดารอคำนี้อยู่ตอนแรกแบบมันจะเล่าต่อไหมทำไมมันเรียกง่ายมากเลยแบบเราพูดถึงคนรับงานอยู่เปล่าวะเนี่ยนัดไม่ก็อยากให้สวยก็จะมีดีเทลเราเป็นผู้หญิงก็แบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันไม่ใช่ในฝันแต่พอทำมาก็อย่างนี้ดีกว่าดีไซน์แบบนี้สวยกว่าอนันดาถามว่าใครเป็นคนเคาะก็ช่วยกันแต่ของผมประมาณ 1% หัวเราะอาจจะเป็นแบบวันนั้นเราต้องเสิร์ฟน้ำเหมือนกันนะช้อนซ่อมเราต้องมีนัดไม่จริงเลยขนาดแค่การเชิญนัดให้กราฟิกทำมา3รอบแล้วเราโอเคแต่เขาไม่ให้ผ่านสักรอบดีเทลเยอะมากอนันดาพอถึงเวลาก็เยอะทั้งคู่ตอนคุยกันแรกคุยช่วงโควิดก็ตอนนั้นเราใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายอยู่ที่ทะเลเราก็ทำงาน work from home เราก็คิดทุกอย่างง่ายๆมากแต่พอมันถึงเวลาแล้วก็ต้องมีความต้องการเหมือนทำหนังเราก็มีดีเทลเยอะอยู่แล้วส่วนเขาเป็นดีไซเนอร์ก็จะมีดีเทลเยอะผมก็จะไปเน้นเรื่องราวของวันนั้นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเขาก็จะดีเทลดอกไม้ทุกกลีบมันจะเป็นยังไงแสดงว่าพรีเซนเทชันต้องออกมาเหมือนหนังเลยนัดอย่าหวังหัวเราะอย่าเพิ่งคาดหวังอนันดาอย่า กดดันเดี๋ยวออกไปแล้วเขาบอกกู๊ดไอเดียหรือทำใหม่ๆคือรายละเอียดเราก็ค่อยๆทำไปยังมีเวลาอยู่ก็ไม่อยากตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยความกดดันของเวลายังอยากให้มันเป็นวันพิเศษวันนั้นของเราที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีเต็มไปด้วยความรักไม่อยากให้ไปถึงวันนั้นแล้วเหนื่อยให้จบไปเถอะอยากให้เป็นวันที่เหนื่อยก็ได้แต่อยากให้เป็นความทรงจำที่อย่างแรกคือเต็มไปด้วยความรักสถานที่ทะเลไหมอนันดาก็มีคุยกันว่าต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยรายละเอียดมันเยอะขอให้ไปตกผลึกแล้วก็ออกมาเป็นกิจจะออกมาเป็นบัตรเชิญเป็นเรื่องเป็นราวดีเทลอยู่ในนั้นแน่นอนครับ
นัดเดี๋ยวแจ้งแน่นอนข้ารอให้สองคนไปตีกันก่อนหัวเราะขอให้ออกมาเป็นรูปร่างพี่ที่จะมาทำให้ยังบอกเลยว่าจะไม่ทำอะไรให้จนกว่าจะใกล้วันให้ไปฟุ้งซ่านกันก่อนให้เต็มที่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือเราไม่ตีกันจริงๆแค่เถียงกันแต่สุดท้ายจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางทีเขาก็ยอมเราก็แล้วแต่ค่าส่วนคอเจ้าสาวยังไม่ได้เข้าเลยค่ะทำงานทุกวันเลยก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ก็เริ่มโทรหาเทรนเนอร์เริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะแอนจักรพงษ์โชว์ความเป๊ะไล่ออกพนักงานดูแลและกดล็อกไม่เรียบร้อยบางที่สุดนาทีนี้แอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์บดิตรประกาศซื้อกิจการ Miss Universe Organization NUO หรือองค์กรนางงามจักรวาลจาก IMGWorldwide รวมมูลค่า20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ800ล้านบาทโดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปีล่าสุดนับเป็นหนึ่งความเป๊ะของแอนหลังจากที่เกิดปัญหาวิจารณ์เล็กๆเกี่ยวกับแบล็คร็อกถ่ายภาพที่ไม่เรียบร้อยและแอนจักรพงษ์ได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงามว่าได้แก้ปัญหาและไล่คนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้วแอนจักรพงษ์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าYou cannot build a success with someone who don't even try to help you carry a brick จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะ You cannot build a success with someone who don't even try to help you carry a brick จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะคดีภูวิลล่าบานแจ้งข้อหาผู้การชลบุรีผิดมา 0.157 บิ๊กโจ๊กเผยเตรียมเด้งเข้ากรุวันที่14พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากระทำความผิดใช้ปืนยิงคู่อริที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจได้มอบหมายให้ตนลงไปตั้งแต่มีการยิงกันในโรงแรมที่พัทยาจากนั้นได้ไล่สืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนพบว่าตัวผู้ต้องหาที่มามอบตัว2คนเป็นตัวปลอมจากการสอบสวนซักปากคำสุดท้ายเจ้าตัวรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างมาให้มาเป็นผู้ต้องหาแทนจึงมีความเห็นในทางคดีจับกุมดำเนินคดีและสั่งฟ้องผู้ต้องหา2คนต่อศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก1ปีรับสารภาพลดเหลือกึ่ง16เดือนแต่ศาลไม่รอลงอาญาได้สั่งจำคุกเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการขยายผลต่อมาว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทำให้พบว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวจริงมามอบซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งย้ายรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไปแล้วในความผิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาเป็นความผิด157การเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการตรวจสอบรวมถึงร่องรอยข้อมูลต่างๆพยานหลักฐานต่างๆต่อมาทำให้ตำรวจภูธรภาค2ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาพบว่ามี
ระดับผู้บังคับการเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่ทราบขณะนี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมารับทราบข้อกล่าวหาอยู่ตอนนี้โดยมีพลตำรวจตรีอิทธิพรโพธิ์ทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในขณะนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจได้เน้นย้ำให้ตนและผู้บัญชาการพ. 0.2 ทำอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ทำตามพยานหลักฐานถึงใครก็ว่าไปตามนั้นส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้จับหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการแล้วหลังจากนี้ไปทางผู้บัญชาการตำรวจน่าจะมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจคาดว่าจะมีคำสั่งใน 1-2 วันนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่าระบบตรวจสอบมีเยอะแยะวันนี้การเป็นผู้บังคับบัญชาคนจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่งั้นลูกน้องก็ต้องทำงานลำบากวันนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์ทางผู้บัญชาการตำรวจเน้นย้ำว่าตำรวจมี 200,000 คนตำรวจที่ดีมีมากมายมหาศาลตำรวจที่ไม่ดีพบการกระทำความผิดก็ต้องลงโทษไปก็ต้องดำเนินการไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าจากพฤติกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงในเรื่องการสอบสวนจากการที่มีการกำกับสั่งการให้ลูกน้องให้การอย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่มีการสอบสวนและจากคำให้การของรองผู้บังคับการที่ให้การยืนยันว่ามีการรายงานเรื่องต่างๆไปถึงผู้บังคับการแล้วว่ามีการนำผู้ต้องหาตัวปลอมมามอบซึ่งเป็นความเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แต่ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้จะแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติเข้ามายุ่งเหยิงการสอบสวนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพจะต้องดูที่หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนThank you.